EP 3กล้องหลุดอีกแล้วอ่ะฉันเปิดไปดู Messenger นิดหน่อยเองไม่เป็นไรลง3พาร์ทในวันเดียวกัน Messenger หรือแชทมันก็สองอย่างแม่ยังคุยโทรศัพท์อยู่ป่ะนั่งหน้าห้องเหินร้องย้อนนั่งพักก่อนมาในห้องมาลองยิงมาดิใครอยากออกคลิปไหมอยากครับช่วยดิครับอุ้ยสัตว์ไม่มันลองพักเฉยไปนั่งพักนู่นมึงมือเปล่ามึงรอใครอะไรพิเศษเอาของนี่นะยากันไม่ออกออกก่อนเลยนี่ผมใช้ใหม่นะใช้ใหม่นะกลัวอะไรเด็กไม่สามก็มึงออกก็กลัวเด็กไปต่อยังต่อยังเราจะไม่บอกแม่เลยเหรอบอกยังแม่คุยสักแม่คุยแล้วคุยแล้วล่ะเอาอีกละคุยอีกแล้วก็ไม่กินไม่วางโทรศัพท์เลยว่าอะไรอ่ะดูด้านหลังอะไรจำตอนที่ไอ้เก็ตมันอารวาสใช่ปะทำไมไอ้ตอนที่มันถืออีจะตีอะจะตียาอะไรถืออะไรอีดอเออตัวอันตรายตัวอันตรายแต่คันนี้สนุกโอ้ผมไม่ใช่ตัวตลกนะแต่มึงตัวอันตรายตัวอันตรายกูจะมาตลกครับผมไม่ใช่ตัวตลกนะมึงไงตัวอันตรายผมไม่ใช่ตัวตลกอันนี้คือที่บ้านเทนนี่แต่ภาพอะไรนี่มันโคตรเหมือนฟันพวกเราเลยอะโอ้มันตรงกว่านี้ไปแล้วอันนี้มันเป็นสตริงแบบกระสุนโคตรดีอ่ะมึงดูดิสงสัยแล้วหนักเท่าไหร่หนักประมาณ40กว่าหนักประมาณ34ก็โลเกือบ100โล3 70กว่ากูประมาณ30กว่ามึง30อ่ะก็ประมาณเกือบ70อ่ะประมาณ70เดี๋ยวเจอเมื่อ38ก็37นี่แหละแล้วก็ออกมาเกือบ40 42เฮ้ยเกือบ7เกือบ8 70 80อ่ะปลาอีปลาเลยมั้ย Welcome to บ่ฉี่ด้วยละไปฉี่ก่อนฉี่ก่อนอะจริงแต่ตึกแล้วไม่อ่ะถ้าจำตอนอะไรเข้าไปตาย ี่ต้อสุตาพัดจำตอนเรื่องของก็อดเอกของใช่ปะเอกของจำไม่ได้ที่มันเปิดมาแล้วมันกำลังเลี้ยวข้ามทัวร์ในสักอย่างเลี้ยวข้ามทัวร์ใหม่ไอเลี้ยวข้ามทัวร์สกิบบี้ทอยเล็ตเลี้ยวข้ามทัวร์ใหม่ไอเลี้ยวข้ามทัวร์สกิบบี้ทอยเล็ตเหมือนประกาศชิงมันง่ายแหละว่าคลองบรรลุการมีของคลองเว้ยประดิษฐ์โลกขึ้นมาได้แล้วมันสามารถแบบใช้ได้จริงอ่ะจะยืนรอนะรับต้นไม้อยู่ตรงนี้รับต้นไม้จะหนีนะครับหนึ่งเดี๋ยวเห็นภาพ
โอ้ยเจออะไรโอ้โหเลอะน่าโรงเรียนน่าโรงเรียนเลอะอีกแล้วน่าโรงเรียนอ่ะพี่ไปสีอิฐแกเดินรอบโรงเรียนพี่เกศทำภารกิจแต่เดินมาข้างนอกนะพี่เกศทำภารกิจไปโรงเรียนวะแล้วเหนื่อยจะไปแล้วเดินมากี่รอบเลยนะฮะจะเดินมากี่รอบเลยนะไปรับเลยถ้ามันมีใครสักคนเลยนะคือว่าใครมันจะไปนั่งนับพี่ตูนไงนี่พี่ตูนนั่งนับเช่นพี่บอกเม็ดข้าวเม็ดโคราน้ำทะเลทะเลแต่ท่านก็มันนับจบเพราะใครบ้ามันนับทั้งทะเลซื้อของกินไม่จิ้มใช่ไหมลูกทำความสะอาดใช่แต่ไปเสียบได้มันไม่คิดไม่ได้เลยเหรอว่าเออเขานอนเอาไปลูกไปจีนได้ตัดลูกเราได้เจ้าลูกจะมาไอ้ลูกเด็กเออครับลูกไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็เล็กอย่าปัดอย่าเดินอย่าเดินเข้าข้างแต่อย่าปัดน้ำมันจะมาเอาตอนเที่ยงค่ะอีเข้ามาอยู่ตรงนั้นโอเคดูเข้าคืออยากเข้าเนี่ยแต่อันนี้โป๊ะจะมีตะเลิพัดตอนนั้นพัดเบอร์เหรอฮะตอนนั้นพัดเบอร์เหรอเบอร์อะไรคณิตอ่ะเบอร์ทั้งกูทั้งไหนเลยน้ำปลาร้าเขียนจาก10เป็น100เขียนจาก100เป็น110อันนี้ปวดไอ้ปวดแล้วก็ตัดผิดคูณผิดได้มั้ยครับแล้วก็เอาปากกาแดงไปเขียนเอาปากกาน้ำเงินไปตีเส้นโอ้ตะลึงก็เลยเอาคิดในใจว่าทำบุญมาได้กินมากเอสมาชวนเอสมาแต่จะไปเสียงแซ่บหน่อยโอ้โหจะทำไหมช่วงเวลาช่วงเอสมาเราแน่นผมเนี่ยประตูมาต้องลงรถโยเกย์โยเกย์ช่วยเอสพอแล้วที่เหลืออีกชิ้นนึงเอาที่เหลืออีกชิ้นนึงโอเคหมดช่วย ASMR แล้วกินหน่อยชิ้นนึงมาเดี๋ยวรอตอนนี้มันยังอร่อยอยู่ตอนมันไม่ค่อยอร่อยแล้วหรือคอให้มีคอให้เรียบร้อยแล้วร้านเขามาขายแล้วพี่อินเข้าไปอ่ะแล้วจะลองเรียนอะไรปะของกินอ่ะรู้กันหรอต่อเบอร์ตอนเบอร์ปะสมองก็เบอร์ภาพก็เบอร์โอ้พัดเคยป่วยหนักที่สุดแล้วคืออย่างไรบ้างป่วยหนักเหรอน่าจะเป็นช่วงกินของไม่ได้มาตรฐานแล้วก็โควิดอ่ะช่วงนั้นแล้วพัดเหนื่อยอะไรบ้างตอนโควิดก็แบบเมื่อยเนื้อไม่ตัวไม่อยากไปไหนอ่ะนอนเฉยอ่ะผมป่วยนะกูแค่คือร่างกายกูปกติแหละแต่ให้สิ่งไม่ปกติก็คือมีเสียงแหบพูดบ่อยช่วงนั้นเออเก็บคอด้วยและคุณนั่งอยู่ดีเลือดกำเดาไหลกลัวนะ
ม่ไม่เหมือนกูอ่ะแล้วกูเลยไปเช็คดูอะไรอย่างๆแล้วมีอายเซ็งแฮบมีหัวนิดๆแล้วก็ไปตรวจดูเป็นร้อยติดโควิดเออถามมาแล้วช่วงพักการตัวพักแค่มีอย่างนึงข้าวผัดใหญ่เพราะให้ผัดสองพันเองใส่ผัดเสร็จสามารถพักจากตัวห้องไหนฮะตอนติดโควิดพักจากตัวห้องไหนพักนอนตรงไหนโรงพยาบาลโรงพยาบาลเหรอไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลคือมันคือไม่แม่คือพักจากตัวที่ไหนตัวนั่งนี่ก่อนนี่ก่อนเราเพิ่งหายใหม่ๆนะเราเพิ่งหายตอนติดอยู่ติดโควิดแล้วไม่อยากมันเรื่องอาการที่แย่อะต้องไปโรงพยาบาลอะคือกูอยากว่าคือโควิดอะมันสามารถทำให้เราเสียชีวิตได้ได้ด้วยค่ะแต่ไม่ค่อยส่งผลกับเด็กเลยมากเลยผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่อะส่งผลเยอะเยอะเลยแหละถ้าพวกคนแก่คนตายเออประมาณเนี้ยแก่ลุงตู่ป้อมนะแต่ถ้ารุ่นพ่อแม่เราอะทักษิณอะไรเงี้ยถ้ารุ่นพ่อแม่เราอะยังไม่เกิน40อะลุงเก้าเลยอะลุงเก้าอะถ้าพ่อแม่เราอายุไม่เกิน40อะจะไม่ส่งผลอะไรป้าฟ้าเลยป้าฟ้าป้าต้องคูณป้าอันป้าเพลงไม่ไอ้อันอะที่ครูทุกคนบอกอันอะของปากนี่เหรอที่ด้วยบ้างฮะพัดเต็มตู้ทีเล็กเต็มตู้จำเมื่อวานป่ะเปิดเพลงแล้ววิ่งเข้าแล้วเดินเข้าไปกลางดงมันงามฮะในนาฬิกาที่เราเดินมานะไอ้คลิปอะไรนะคือ2นาทีถ่ายใหม่ใช่ปะถ่ายใหม่ด้วยแล้วก็บอกถ่ายใหม่เอ้ยคลิปนี้จะถ่ายใหม่รอบนี้ได้ไหมปล่อยพัก1ปล่อยพัก2ปล่อยพัก3แล้วก็ปล่อยฟูลเอพิโซดเดินรอบเรียนพัก1พัก2พัก3แล้วก็เดินรอบเรียนฟูลเอพิโซดคุณสารคุณบูมตรงอันนี้เว้ยตรง EP 74เขาบอกแล้วว่าจริงๆอ่ะเราจะได้เห็นเนี่ยตั้งแต่ฟูลเอพิโซด EP 73แต่ถ้าเขาไม่เล่าแหม่ต้องเซนเยอะอยู่นะที่ถ้าเขาไม่เล่าแหม่มันจะอะไรเนี่ยเป็นไรเป็นไรที่มันจะอะไรอ่ะมันจะอะไรจะรอดมันจะเป็นพวกกับไอ้เนี่ยพวกแอคโซจะเชสอ่ะพวกแอคเชสเหรอที่มันผ่านสปอยมาที่คุณจะเป็นพวกเดียวกับแอคเชสเหรอเออจริงเพราะช่วงนี้คุณดูมากหลังใหญ่มากมันไปได้เพราะมันมีไททันไทบอลมีไททันตัวหนึ่งโซแวร์ที่เกี่ยวกับดัชเชสแล้วก็แบบแต่แล้วไอตอนที่ดัชเชสโผล่มาค่ะคือแบบเหมือนจะไปหาสักอย่างอ่ะไม่ไปหาคาเบล่าไททันคาเบล่ามันบอกเลยที่จริงมันชัดมากบอกว่าจะหาไททันคาเบล่าแมนอ่ะน่าจะเข้าไปหรือแผนแล้วเขาแล้วแม้ที่เอาพละที่ยอมรับเป็นพวกรักเชสก่อนแล้วหักหลังไม่มีหลังโอ้ไปอ่ะเมื่อใช้โกยึดใส่แม่ง19,000แล้ว19,000ได้เหมือนตัวกลัวเดินทั้งวันอ่ะ19,000ละ19,000 19,000ไม่ใช่19,000แล้วไม่ใช่19,00019,000ไม่ใช่19,000หนึ่งหมื่นเก้า
ไม่ใช่19,000ไม่ใช่9ให้เราเนี่ย9 19 29 39 19เดินแล้วก็มีว่า19แบบ9 9แบบ9ก็ 20,000 เออมันแบบทับซ้อนอ่ะรู้ว่าทุกคนร่างเขาทำไมรู้สึกว่าเหมือนจะไม่โดนควบคุมเต็มที่นะคือตะคุบไม่ชอบอ่ะเพราะตัวนี้คุณบูมแกหักหลังบ่อยมากคือแกจะหักหลังในฉบับที่แบบเราคิดไม่ถึงซึ่งคุณพยายามคิดให้มันมากที่สุดแล้วแหละแต่คุณบูมก็มีชั้นเชิงคุณบูมมีเหลี่ยมเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมวันนี้จิบปกจิบปกคิดไปเลยปะโอเคเดี๋ยวอาจจะมีเล่นบิลลี่ไฮเลตเป็นแซ่บเพื่อนกันโอ้โหแล้วข้อนี้คลิปจบแล้วคลิปจบแล้วดูแลอยู่คลิปจบแล้วดูแลอยู่อยู่ไรคือยังจบแล้วตัวอะไรโอเคจบแล้วจบทีหน้าบ๊ายบาย